สวัสดีค่ะทุกคนคะกลับมาพบกับยุอีกแล้วนะคะวันนี้ยุก็เข้าครัวนะคะทำเมนูแซ่บๆนะคะเป็นสูตรแซ่บยำขนมจีนนั่นเองค่ะนี่ก็ไปดูช่องอื่นๆมาหลายช่องนะคะจนน้ำลายไหลนะคะวันนี้ต้องจัดบ้างแล้วนะคะเป็นสูตรขนมจีนแซ่บๆนะคะที่ยุลองทำเองนะคะสามารถทำเองได้ที่บ้านค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะว่าทำยังไงนะคะวันนี้ยุจะใช้เป็นอ่างผสมแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นน้ำมะนาวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่เป็นพริกป่นนะคะนี่เป็นพริกป่นชนิดที่เผ็ดมากนะคะใส่ลงไปครึ่งช้อนนะคะจากนั้นก็เป็นน้ำตาลทรายค่ะสามารถใช้เป็นน้ำตาลปี๊บได้นะคะถ้าไม่มีน้ำตาลทรายนะคะแทนกันได้นะคะจากนั้นก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะใส่พริกจินดาหั่นลงไปนะคะพริกซอยนะคะเพิ่มความเผ็ดโหดนะคะแล้วนี่ก็เป็นหอมแดงนะคะหอมแดงก็หั่นไว้นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นกุ้งนะคะที่ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็เป็นผักวันนี้ใช้เป็นมะเขือเทศลูกเล็กๆนะคะสีเหลืองสีแดงนะคะใส่ลงไปนะคะผักนี่เพื่อนๆสามารถที่จะปรับเองได้นะคะว่าจะใส่อะไรลงไปบ้างนะคะยูใส่ผักชีต้นหอมลงไปนิดนึงนะคะใส่ลงไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่หมดนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะจากนั้นก็ตามด้วยเป็นขนมจีนค่ะเส้นขนมจีนนะคะคลุกเส้นขนมจีนนะคะให้เข้ากับส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะอย่าลืมปรุงรสชาติเพิ่มเติมด้วยนะคะตามความชอบใจเลยนะคะแล้วนี่ยูก็ใส่เป็นน้ำปลานะคะใส่ไปแค่นิดเดียวก่อนนะคะจากนั้นก็เป็นน้ำปลาต้มสุกสำเร็จรูปนะคะก็เนี่ยค่ะปรุงรสแล้วก็อยากจะใส่เป็นกุ้งหมึกลูกชิ้นหมูยอหรือว่าเป็นปลาทูอะไรก็ใส่เพิ่มเติมนะคะแล้วนี่ค่ะก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ลองคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจัดจานเสิร์ฟได้แล้วค่ะถ้ารสชาติถูกใจนะคะแล้วก็นั่งรับประทานกับเพื่อนๆแล้วก็คนในครอบครัวได้สบายๆนะคะเป็นสูตรยำที่แซ่บจริงๆนะคะวันนี้ก็เลยมีเมนูนี้นะคะทิ้งท้ายให้ทุกคนนั้นได้ลองทำตามกันดูค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะถ้าเพื่อนๆทุกคนชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยุด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ